วางขั้นบันไดนี่ค่อยๆก้าวตรงนี้มีกองทรายตรงนี้มีกองทรายนิดนึงครับยายนิดนึงเดี๋ยวนะต้องเอ๊ะคุณยายมางี้สวยครับสวยเข้ามาอยู่ที่กองคานะครับของคาเป็นของคานะครับที่อันนี้คือบ้านนาแสง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 อันนี้ฝนก็ยังตกนี่ตั้งแต่เดินทางมาฝนต้องตกตลอดทางเลยนะก็ตอนนี้แจ้งแก่แนมเพอพามาเรื่อยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พามาบอกว่าจะมีคนพิการอยู่ที่บ้านนะครับเพราะตอนนี้น้ำมันขึ้นเรื่อยก็เลยอยากจะเอาคนพิการออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาไว้ที่อำเภอคลองนะครับก็จะมาดูสัมผัสว่าถ้าเทียบต่อไปไหมนะผมยกออกไปก่อนครับแล้วพรุ่งนี้จะว่ากันว่า เราจะมาดูว่ามีชาวบ้านที่ไม่ยอมออกแต่ยังไงก็จะอยู่ในบ้านเราก็จะมีโรงครัวนะครับมาจากพิษณุโลกคือหลวงพี่ตีนะครับตอนนี้หลวงพี่ตีอยู่ที่กรงยางคกนะครับตั้งอยู่ที่กรงยางคกก็ไม่ห่างจากที่ประมาณสัก20กว่าโลแต่พรุ่งนี้เราก็จะมีข้าวปรุงสุกนะครับบริการให้กับพี่น้องประชาชนอากาศเย็นเลยครับปึ๊บปึ๊บนะก็นี่นะแกแข็งแรงมากดูนี่เป็นไงเดี๋ยวจะหาว่าจอกแล้วนะ